ลา7วันใช่ครับถ้าเกิดเป็นจีนทะเลจีนใต้ไกลออกไปหน่อยโอ้สบายเลยยิ่งเตือนได้เป็นเดือนเป็นสัปดาห์เลยเพราะว่าเขาก็มีแทร็กของเขาก่อนเราก็ดูจากแทร็กเขาก่อนคือเป็นมันส่งลูกกันเข้ามาในประเทศนี้แล้วประเทศนี้มีแทร็กต่อไปแล้วก็ดูแทร็กของต่อไปหรือไม่เราก็ทำได้ตั้งแต่อย่างโมเดลที่ผมสร้างตอนเรียโทเนี่ยเราเห็นเราสามารถทายของญี่ปุ่นก็ได้เพราะว่าเราศึกษาแอเรียในพื้นที่คุมญี่ปุ่นอยู่แล้วกรมอุตุจะเริ่มออกเตือนประชาชนเมื่อไหร่สมมติเรารู้แล้ว7วันโอ้โหท่าทางแรงเนี่ยแรงแค่ไหนกรมอุตุถึงจะบอกว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วนะคือก่อนอื่นกรมอุตุจะต้องกำหนดเส้นทางการเดินเป็นแทร็กก่อนเสร็จแล้วเราถ้ามันมีแทร็กแรกเนี่ยมีอิทธิพลที่เข้ามามีอิทธิพลต่อบ้านเราเนี่ยเราจะมีประกาศคำเตือนฉบับที่1ที่2ที่3ครับแต่ที่อย่างที่เคยโดยเฉพาะสำนักพยากรณ์อากาศจะเป็นคนทำหน้าที่ออกคำเตือนนี้ประกาศนี้เวลาประกาศไปก็จะทำยังไงฮะแจ้งรัฐบาลหรือแจ้งรัฐบาลแห่งประเทศไทยบอกใช่ครับถูกต้องครับมีขั้นตอนของมันใช่ไหมฮะใช่เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าคนก็กลัวไงกรมอุตุประกาศก็รู้กันอยู่ในกรมอุตุอ๋อไม่ครับเพราะฉะนั้นจะออกไปสู่สาธารณชนใช่ครับมีเวลาเตรียมตัวทันแน่นอนครับแต่ยังไงอาจารย์ก็ยังยืนยันว่าแรงที่สุดเนี่ยมันยังเป็นแรงขนาดที่ไม่น่าจะทำลายบ้านเมืองมากคือตอนนี้ถ้าพูดถึงว่าเราต้องบอกว่าที่ไหนสมมติถ้าเป็นกรุงเทพเนี่ยโอกาสที่มันจะสูญเสียพลังงานแล้วก็กลายเป็นดีเพรสชันและเป็นแค่ฝนตกหนักเนี่ยเป็นโอกาสมากแต่ถ้าพูดถึงตั้งแต่ทับสแกคือประจวบลงมาจนถึงปัตตานีเนี่ย okay. ความน่าจะเป็นที่เป็นพายุใหญ่ๆวิ่งเข้าชนแล้วก็เกิดสตอร์มเซิร์ชเนี่ยเป็นค่อนข้างเยอะแล้วถ้าเกิดมันเกิดแรงในอ่าวไทยครับแล้วมันสามารถเซิร์ชเข้ามาถึงตัวกอไก่ในอ่าวไทยถึงกรุงเทพได้ไหมมันก็มีกรณีที่เรียกว่าเป็นพายุที่ไม่เคลื่อนที่สมมติถ้าพายุนี่แบบอยู่กับที่เนี่ยมันจะเจนตัวคลื่นออกตัวมันเองเป็นสเวลหรือคลื่นใต้น้ำแต่เนื่องจากว่าน้ำลึกแค่50เมตรเนี่ยมันจะอยู่ในอ่าวได้ไม่นานเพราะพลังงานมันจะหมดแป๊บเดียวดังนั้นเนี่ยลมมันจะผลักทำให้มันเคลื่อนที่ไปทางอันดามันโดยหลักมันก็จะผลักออกไปครับมันจะไม่มีทางที่แบบปั่นติ้วอยู่ตรงนี้เพราะมันจะปั่นติ้วอย่างนี้คือมีในทะเลลึกทะเลเปิดซึ่งมีพลังงานให้มันมากๆจะไม่เห็นเหมือนในภาพที่อาจารย์ให้ผมดูซึ่งเดี๋ยวทางทีวีเขาก็จะตัดมาดูนะครับคือเหมือนกับน้ำเข้าไปท่วมบ้านท่วมเมืองอะไรเงี้ยครับจะยังยากอยู่ก็คือถ้าเป็นแถวท่าแซะแถวอะไรเงี้ยแถวเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นได้ครับครับแต่ว่าประเด็นที่เรากำลังอะไรกลัวหรือว่ามีคำเตือนจากผู้ใหญ่ครับที่น่านับถือเนี่ยบางทีไปถึงตัวกอเนี่ยตรงนั้นคือประเด็นที่เราคิดว่าต้องบอกว่าโอกาสมันเป็นยังไงคือแบบว่ายากหรือง่ายแต่โดยเทคนิคเนี่ยหรือว่าโดยวิชาการเนี่ยมันยากแต่ถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ครับแล้วเราก็ต้องเตรียมตัวต้องเตรียมคือต้องตั้งอยู่ในความไม่ประมาทถูกต้องครับครับผมครับต้องขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการมากนะครับที่ให้ความรู้กับเราและนั่นก็คือดร.วัฒนากันบัวผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเลกรมอุตุนิยมวิทยาสำหรับรายการสุรานันท์วันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนผมสุรานันท์เวชชาชีวะพร้อมทั้งดร.วัฒนากันบัวสวัสดีครับ